พลตรีประสานแสงสิริรักษ์รองแม่ทัพภาคที่3รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค3เป็นประธานในกิจกรรมมอบอานม้าและส่งมอบคอกม้าให้กับเด็กนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษผ่านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา7จังหวัดพิษณุโลกโดยมีผู้จัดการพนักงานจากบริษัททิปโก้แอสฟัลต์จำกัดมหาชนรวมทั้งครูผู้ปกครองร่วมกิจกรรมกว่า60คนซึ่งจากการที่รองแม่ทัพภาคที่3ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการซ่อมแซมปรับปรุงคอกม้าเมื่อ14กรกฎาคม2566ที่ผ่านมากรมทหารช่างที่3ได้จัดกำลังพลเข้าซ่อมแซมปรับปรุงคอกม้าจำนวน2คอกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลคอกม้าให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงปลอดจากโรคที่ไม่พึงประสงค์อีกครั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้กับเด็กนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในกิจกรรมเสริมทักษะอาชาบำบัดให้มีกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนเกิดประสิทธิภาพของกิจกรรมในการเรียนการสอนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อเด็กนักเรียนตรงตามความมุ่งหมายของการศึกษาต่อไป